อมรินทร์ทีวีตอนนี้ผมอยู่ในประเพณีผีสุ่มที่ตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมินะครับเต็มไปด้วยผี 3-400 ตัวน่ากลัวมากผีสุ่มคืออะไรแม่พอเดือน10เพ็งอ่ะขึ้น15ค่ําเดือน10พวกโยมพบาลก็จะพาพวกผีนรกน่ะขึ้นมาชาวบ้านก็จะมาทําบุญบางคนน่ะลูกหลานไม่มาผีบ่ได้กะสิให้ห้องให้ก็บ่ได้กินหยังน้ําเขาอ้ายเขาก็เลยเห็นซุ่มก็เอาคุ้มหัวไม่น่ากลัวเลยแต่เศร้านะสงสารนะแม่แก้วใดชะแนวใดแอวใดมาไหวตอนนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวมามั่วที่งานประเพณีผีสุ่มนะครับหนึ่งเดียวในโลกอยู่ที่บ้านเซี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเขาบอกว่ามีที่เดียวที่นี่เป็นจุดกำเนิดของผีสุ่มเลยแต่ว่าผีสุ่มนี่คืออะไรจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับแล้วเขาจัดทำไมมีที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าไปหาผีกันน่ากลัวแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอยู่เยอะแยะคึกคักมากอ่ะขอขึ้นไปหน่อยนะครับแม่เชิญค่ะทำอะไรกันอยู่นะครับแม่ทำหัวสุ่มค่ะหัวสุ่มไปใช้ในงานประเพณีผีสุ่มผีสุ่มคืออะไรแม่ตำนานบอกเล่าเขาบอกว่าพอเดือน10เพ็งอ่ะขึ้น15ค่ำเดือน10พวกโยมพบาลก็จะพาพวกผีนรกน่ะขึ้นมาตอน6ทุ่มน่ะเขาจะถือตะกร้ามาเขาก็จะมาแอบอยู่ใต้ถุนบ้านพอ6โมงเช้าชาวบ้านก็จะมาทำบุญผีทุกคนก็มาร่วมกันก็ไปอยู่รวมกันแต่พอเขาออกไปรวมกันแล้วบางคนน่ะลูกหลานไม่มาเขาก็จะเย้ยเย้ยหยันผีเย้ยหยันกันเองโอ้สนุกแล้วผีบ่ได้กะสิให้ห้องให้ก็บ่ได้กินหยังน้ำเขาอ้ายเขาก็เลยเห็นซุ้มต้นมะลิอยู่ตอนกลางคืนเห็นซุ้มผังป่าเห็นซุ้มขังไก่ก็เอาคุ้มหัวที่เนี่ยเอาคุ้มหัวแล้วก็ค้านเข้าไปในวัดไม้ไปกินของเรือคือผีที่ลูกหลานไม่มาแล้วอายผีตนอื่นที่คนอื่นเขามาทำบุญก็เลยเอาสุ่มที่ตัวเองอยู่แถวใต้ถุนบ้านสุ่มไก่สุ่มจับปลาอะไรมาใส่หัวแล้วก็แอบเข้าไปในวัดแล้วก็กินที่เหลือๆตามใบตองเศษข้าวเศษอะไรผมไม่น่ากลัวเลยแต่เศร้านะสงสารนะแม่ก็คืองานนี้เนี่ยชาวบ้านจะมาต้องช่วยกันทำหัวสุ่มนี่แหละใช่จำลองเหตุการณ์เหมือนผีที่เอาสุ่มใส่หัวไปใช่หัวสุ่มนี่แม่ทำจากอะไรคือสุ่มไก่สุ่มปลาจริงป่ะเนี่ยสุ่มไก่สุ่มปลาจำลองมาจำลองแต่เมื่อก่อนใช้สุ่มจริงสุ่มจริงสุ่มใหญ่แล้วหัวนี่เป็นหัวไก่เป็นหัวนกฮูกทำไมต้องเป็นนกฮูกครับเพราะว่ามันสื่อความตายถ้าจะมีคนตายนะนกแสกมันจะร้องร้องยังไงประมาณนี้แหละน่ากลัวจังเลยขอใส่อย่างนี้เอ้ยน่ารักอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่สุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ใส่สุ่มอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ลูกตาแม่ใส่อย่างนี้นี่อุ้ยใครอ่ะลูกหลานอยู่ไหนลูกหลานหาลูกหลานไม่เห็นเลยกันนะก็คือเข้าใจแล้วแม่บอกว่าผีสุ่มเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่ากุศโลบายเล็กๆให้ลูกหลานเนี่ยยังรู้จักความกตัญญูให้กับว่าครอบครัวบรรพบุรุษนะแม่เนอะถ้าไม่มาเนี่ยไม่ดูแลบรรพบุรุษดีๆเนี่ยตัวเองเดี๋ยวแบบชีวิตก็จะไม่ดีเพราะทำให้บรรพบุรุษอายร้องไห้งั้นผมเล่นด้วยได้ไหมผีสุ่มได้ผมไม่ได้อยู่บ้านได้บ้านไหนมาก็ได้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นวันเข้าใจเรื่องผีสุ่มแล้วนี่เดี๋ยวขอลองทำบ้างนี่แม่ทำมาให้แต่ยังไม่ได้ประกอบร่างมีหน้ากากกับตัวสุ่มยังไงแม่เอามาติดกันเหรอครับต้องเอาแน่นเลยนะเดี๋ยวพอไปเล่นถ้ามันหลุดนี่เราจะอายเขาเขารู้ว่าเราเป็นใครไม่มีลูกหลานมาทำบุญ
ประมาณแค่นี้แหละก็จะประมาณนี้ก็คือจะมีแบบตัวหน้ากากนะฮะแล้วก็ตัวที่สวมหัวเป็นสุ่มจำลองแล้วก็เอาเศษผ้าเป็นริ้วๆเนี่ยติดเข้าไปเรื่อยๆคือที่เห็นสีๆเนี่ยเป็นไอ้ลังไหมลังไหมเนาะเราเป็นหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติแล้วเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมก็เลยเอาของดีของเรานี่แหละมาทำเป็นหน้ากากเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองใส่ได้ไหมแม่จะได้คุยกับแม่รู้เรื่องเป็นผีเหมือนกันนี่ผีสุ่ม3ตัวเรียกเป็นตัวไหมครับแม่ตัวเรียกเป็นตัวนะผีสุ่มเยอะไหมงานปีนี้ประมาณ4-500นะทุกบ้าน15หมู่บ้าน4-500ตัวเลยเหรอทั้งตำบลทั้งตำบลแปลว่าที่ให้เห็นข้างบนนี่เดี๋ยวมีคนใส่หมดเลยมีคนใส่หมดเลยขอดูได้ไหมแม่ได้ขอดูแม่พาดูหน่อยนี่เราไปดูแบบว่าที่ทำเสร็จแล้วดีกว่าว่าหน้ากากผีสุ่มเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมแม่แต่ใครอยากทำแบบไหนก็คือได้แบบนี้ก็คือทำได้เลยสนุกแล้วเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นแบบหัวยาวแม่เดี๋ยวขอทีละหัวขอแปลงร่างผีสุ่มก่อนอย่างนี้อ๋อก็บางนี้เลยคือใครก็ไม่เห็นเราแล้วเราก็ไม่เห็นใครด้วยแม่คือผมมองไม่เห็นทางเดินยังไงแล้วเราเดินยังไงอย่างนี้เหรอผีสุ่มนี่ไม่ได้มีเฉพาะหน้ากากอันนี้เป็นสุ่มจริงอันนี้สุ่มจริงเลยไหมอันนี้สุ่มขังไก่นี่สุ่มไก่โอ้ยโอ้นี่ใหญ่มากเลยเอาแม่ใส่เลยผมเห็นเริ่มสนุกแล้วนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยโอ้สวยสุดๆสวยสุดๆเลยอันนี้อีกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเงยยามบอกไหมอันนี้เป็นสุ่มไก่ของจริงนะครับสีสันสดใสโอ้ยผีสุ่มมาเต็มแล้วตอนนี้คือประตูนรกยังไม่เปิดแต่ว่าเราสาธิตก่อนนะแม่นะแม่ใส่ด้วยแม่ใส่ด้วยคือไม่เหมือนผีน่ารักมากอ่ะคือเป็นผีที่น่ารักมากคือจริงแม่บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันขาดวิ่นเพราะว่าลูกหลานไม่ให้ลูกหลานไม่ทำบุญเสื้อขาดเก่าแต่มันแฟชั่นมากนี่เดินแบบว่าเดินแคทวอล์กได้เลยอ่ะนี่แบบว่าเหนือความคาดหมายของผมสุดๆเลยนะครับตั้งใจว่าผีสุ่มเนี่ยจะมาทางน่ากลัวแต่ผีเนี่ยมันก็แบบแม่ก่อนทีนึงผมไม่ทันตั้งตัวว่าแม่ทำไงนะผีถ้าผีเขาจะแต่งตัวหน้าผีแล้วก็ทำผีแล้วที่เขาจะหลอกนั่นเขาก็จะหลอกหุยแล้วเราก็กลัวจากที่ไปเห็นทำผีสุ่มมาแล้วนะครับนี่ก็มาดูอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้ก็กำลังตกแต่งขบวนรถแห่ผีนี่เห็นนี่นะตรงนี้มันเหมือนเป็นรถขบวนแห่เลยครับข้างล่างเป็นรถแบบรถลากนะแล้วก็ยกพื้นขึ้นมาตีฟ้าเข้าไปตั้งเสาขึ้นไปเป็นเสาไม้ไผ่ข้างบนก็มุงแบบว่ายาคาเหมือนในหนังผีแบบนั้นเลยแหละแล้วที่สำคัญก็คือผีแม่ลูกอ่อนก็ต้องมีลูกอ่อนใช่ค่ะแต่ว่าที่น่ากลัวกว่าแม่ลูกอ่อนก็คือลูกอ่อนนี่แหละไม่ใช่ลูกธรรมดานะเป็นลูกเสือด้วยก็เดี๋ยวก็จะมาห่อผ้าห่ออะไรให้มันมิดชิดนะคะตรงนู้นน่ะมีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะภาษาบ้านนอกภาษาเราก็อยู่ไฟอยู่ไฟผู้หญิงเพิ่งคลอดจะต้องมาอยู่ไฟใช่ให้แบบทำน้ำเข้าปลาอะไรอย่างเงี้ยมีติดไฟติดอะไรให้มันดูแบบมีค่ะเขาติดอยู่ตรงหัวผีตรงเฮ้ยโอ้โหเพิ่งมองไม่เห็นน่ากลัวเป็นหัวผีใช่ผีกระสือเป็นผีกระสือใช่ผีกระสือเวลาคลอดลูกเนาะมันคลอดธรรมชาติใช่ไหมครับเขาจะเอาลกไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านใต้อะไรเนี่ยแล้วผีกระสือมันก็จะต้องมากินลกเด็กเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนี่แม่ก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นมีเด็กอ่อนก็ต้องมีผีกระสือใช่มันก็ต้องใกล้ๆมันจะมีมาเฝ้าอยู่อะโอ้น่ากลัวสุดๆเลยอ่ะใช่แล้วแต่ละบ้านก็เต็มที่แบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะแต่งใช่ใช่เขาก็ซุ่มใครซุ่มซุ่มมันไม่ต้องใช่ใช่ต้องซุ่มทำพวกผีพวกอะไรน่ะไม่รู้ว่าเขาจะทำกันยังไงแต่เขาทำจริงจังมากนอกจากเป็นผีสุ่มแล้วเรายังต้องซุ่มทำผีใช่เพื่อจะได้ไปให้คนอื่นเขาตกใจด้วยใช่โอ้สุดๆเดี๋ยวบ้านนี้เนี่ยสนุกมากเลยสนุกทำงี้ทุกปีเลยทำทุกปีค่ะสุดยอดแต่บ้านนี้ผมชอบมากเลยอ่ะคือผีสุ่มนี่ก็สนุกสนานสวยงามสีสันแล้วนะดูไอ้รถแห่ผีนี่ก็เต็มที่เถาวัลย์ดูเอาหญ้าเยอะระดับนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังน่ากลัวนะโอเคครับพี่สู้ๆเดี๋ยวรอดูครับเจอกันพรุ่งนี้
วันใหม่นะครับวันที่เขาจะแห่ผีสุ่มกันนะครับมาที่บ้านแม่อีกทีนึงตอนนี้เวลาประมาณตีห้ากว่าใกล้จะหกโมงแล้วผีเต็มบ้านเลย แม่สวัสดีครับโหแม่สวัสดีครับเอาแม่เวลาสวัสดีครับโอ้มองเห็นด้วยเหรอคะ เห็นลางๆแม่เฮ้ยโอ้โหพระมาข้างหลังมีพระมาบิณฑบาตซึ่งผีก็จะมาใส่บาตรพอดีหลวงพ่อขอผีมารับส่วนบุญหน่อยนะครับบรรยากาศประหลาดมากครับตอนนี้แม่โอ้สุดยอดนะแม่นะแม่ขออะไรนะเมื่อกี้ขอให้ไปเกิดสักทีอยู่คุณนรกมานานแล้วขอส่วนบุญให้ได้ขุดไปเกิดได้ขึ้นสวรรค์บ้างมุมนี้ดีกว่าแม่สวัสดีครับแม่แม่ผีอะไรเนี่ยผีอดอยากผีอดอยากผีหิวโหยผีหิวโหยคือมุมนี้เป็นมุมแต่งหน้ามุมสร้างสรรค์ผีนะนี่ผีอดอยากตรงนู้นมีผีหิวโหยผีเด็กน้อยผีผู้เฒ่านะโดยฝีมือแม่มาลานี่เองแม่มาลานี่แต่งเป็นผีอะไรครับแม่เป็นผีอะไรเนี่ยเป็นผีจากคุมนรกในกระทะทองแดงโอ้ต้องร้อนเลยนะกระทะทองแดงมันร้อนสุดเลยนะโอ้วันนี้นี่แต่งกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยแม่แม่แต่งตีสองตีสองเลยเหรอแต่งไปกี่ตนแล้วผีได้ประมาณเกือบจะ20แล้วค่ะแม่เรียกผมตลอดเลยอะไรนะกลัวผีไหมก็กลัวอยู่นะแม่ยังไงแม่ให้ผมเล่นเป็นคนกลัวผีเหรอหรือไงนัดกันก่อนนัดกันก่อนเอาเดี๋ยวเรียกใหม่เดี๋ยวเรียกใหม่ไหนเย็บเนี่ยแผลใหญ่ใช่ผีเมาอ้าวเมื่อกี้ยังบอกผีอดอยากอยู่เลยพอตายไปแล้วไม่มีใครทำบุญให้อ๋ออ๋อแต่ก่อนตายคือขี้เมาแล้วเป็นยังไงตายกินเหล้ามาดื่มสุราเยอะแล้วลงแดงตาลงแดงตายเลยเหรอแล้วแผลไปตรงไหนอ่ะกินอ๋อกินเหล้าเดี๋ยวไม่มีเงินกินลงแดงเจ็บกระเพาะหน้าทิ่มทีนี้หน้าทิ่มตายเลยตายอยู่หลังบ้านลูกหลานไม่รู้ลูกหลานไม่รู้พอตายแล้วลูกหลานเขาก็ไม่ทำบุญไปให้อยากให้ลูกหลานเอาอะไรทำบุญไปที่สุดอยากกินข้าวอ้าวไม่อยากกินเหล้าแล้วเหรอแล้วอุตส่าห์ลงแดงตายไม่อยากเล่าแล้วอ๋อตอนตายไม่อยากเล่าแล้วโอเคโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมีสตอรี่ต่างๆมาสำนึกตอนที่อยู่ในนรกแล้วก็เลยไม่กินเหล้าเลิกเด็ดขาดผมแต่งหน้าก่อนนะแม่นะนี่ก็เป็นเกียรติอย่างมากของผมนะครับในการมามั่วบ้านงานที่บ้านเจ้าน้อยเป็นไงคะผมไปมั่วบ้านไหนเนี่ยผมไม่เคยแต่งหน้าเลยแม่นี่ครั้งแรกเลยนะแล้วแต่งหน้าครั้งแรกแต่งเป็นผีเลยเอาผีอะไรดีครับอันนี้ผีที่ชอบไปมั่วกินตามบ้านพอดีพอมากินตามบ้านก็ผีไม่ต้องเยอะไม่เยอะคนเปไปกับคนได้ปากฉีกเพราะกินเยอะได้ไหมมาปากแบบปากเป็นแผลมีรองพื้นให้ด้วยอ่ะสุดยอดเอาปากฉีกนะปากฉีกดูดีใช่ไหมแม่กินมุมมามกินมุมมามผีกินมุมนี่มันออกมาเป็นไงผมนึกไม่ออกตอนแรกผมนึกว่าปากฉีกมุมปากนิดเดียวแม่ผมต้องอยู่อีกทั้งวันเลยนะคนก็เห็นผมทั้งประเทศเลยนะก็ว่าผีกินก็ไปกินมั่วเสร็จแล้วเหรอจะเอาตาไหมล่ะถ้าไม่เอาตาก็เอาปากนี่แหละเพราะเดี๋ยวเราใส่หน้ากากด้วยไงแต่ปากเห็นปากกินมั่วบ้านงานเสร็จแล้วเหรอครับถ้าเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปแห่ด้วยนะตาออกมาเป็นยังไงทำหน้าไหมให้แม่ดูหน่อยเอาแม่ถ่ายรูปก่อนเออส่องกระจกก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่โอ้แม่มีกระจกผมก็ลืมขออันใหญ่ได้ไหมเอานี้มันแกล้งก่อนอุ้ยแม่ก็บอกว่ากินมุมมามกินเอางี้เลยเหรอหันมาให้แม่ดูหน่อยก่อนจบกันชีวิตผมหันหน้ามาตรงแม่หน่อย
ผมต้องอยู่อย่างนี้อีก1วันทั้งวันเลยนะก็เอาเช็ดชู้เซ็ตก็ได้แต่ไหนเป็นผีก็ต้องอย่างนี้แหละไหนๆเป็นผีก็เป็นทั้งวันซะรู้สึกหมดความมั่นใจในการจะต้องเป็นพิธีกรรายการที่ต้องไปมางานผีโอ้ยเอาๆๆมางานผีนะปีนึงนรกจะเปิดสักทีนึงเออมีนายของอายวันเดียวนี่แหละเดี๋ยวขอสุ่มแบบว่าปิดทั้งหน้าเลยดีกว่าเป็นเพื่อนกันยายแม่ไปแต่งตัวดีกว่าแต่งตัวตอนนี้เราแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่นี่อุปกรณ์พร็อพเสื้อผ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาการด้วยความน่ากลัวน่ารักสีสันสดใสปนสยองขวัญเล็กน้อยมาจากกี่บ้านนะ15หมู่บ้าน15หมู่บ้านมารวมกันนะตรงนี้นะฮะมีทั้งรถแห่รถเครื่องเสียงคนแต่งตัวเป็นผีเมื่อกี้เห็นมีผีตานีก็มีผีหมอนลำก็มาเดี๋ยวรอเวลาที่จะขึ้นขบวนแต่ว่าเขาจะมีถือตะกร้านะแม่ผมเห็นต้องถือตะกร้าอย่างนี้ด้วยเหรอว่าตามถนนนี้เขาจะทำบุญเขาจะเอาข้าวสารอาหารตะกร้าให้เด็กคือแม่บอกว่าจะมีตะกร้าด้วยนะครับถือตะกร้าเป็นเด็กน้อยบ้างเป็นคนเฒ่าบ้างถือตะกร้าไปแล้วระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาทำบุญเหมือนมาทำบุญกับผีอะไรประมาณนี้นะแม่เนาะข้างหลังก็เป็นโยมบาลนะครับใช่ไหมพี่โยมบาลไหมนี่เป็นใครครับอันนี้โยมบาลครับโยมบาลมาคุ้มผีครับมาคุ้มนี่เป็นโยมบาลมาคุ้มผีพาผีมากี่ตัววันนี้พาผีมา6-7ตัวทำไมมาน้อยจังพาผีมา10ตัวขบวนผีเยอะมากนะครับโยมบาลเปิดประตูนรกมาไปเดี๋ยวเราจะไปเดินดูขบวนนะครับเพราะว่าคึกคักสวยงามจริงๆเปิดขบวนด้วยอบต.บ้านเล่านะครับอันนี้เป็นรวมผีเหรอครับแม่เป็นผีอะไรครับผีสวยผีอะไรนะผีสวยผีสวยขนตาออกมาจากไหนครับนี่อ๋อขนตามาจากรถล้อไก่ค่ะตอนที่เราขึ้นมาจากนรกนี่ไฟมันไม่ไหม้ขนตาเราเหรอครับไม่ไหม้ค่ะเพราะว่าเราแค่พริบตาด้วยค่ะไฟติดไม่ทันรอดขึ้นมาได้นะนี่เป็นผีสวยนะครับนำขบวนแล้วก็ตามด้วยผีผู้เฒ่าแม่เป็นผีอะไรทำไมมีปีกด้วยอ่ะหางเครื่องผีหางเครื่องแอบรักหัวหางเครื่องด้วยกันแอบรักหัวเขาเราได้ถีบลงเวทีอุ้ยเศร้าจังเลยอ่ะเป็นผีหางเครื่องนะฮะที่ไปแอบรักหัวหางเครื่องด้วยกันแล้วตอนเต้นอยู่อ่ะเขารู้ว่ามาขโมยผัวเราเขาก็เลยถีบแม่ตกเวทีตายก็เลยต้องมาเป็นผีมาขอส่วนบุญญาติมาขอส่วนบุญก็ยังติดชุดหางเครื่องมาอยู่นะครับแล้วผีหางเครื่องเราหลอกคนยังไงเออสุดยอดอ่ะถึงตายแต่ยังไว้ลายความสวยไว้ลายหางเครื่องไว้ลายหางเครื่องไว้ลายหางเครื่องตอนนี้ขบวนใกล้จะเริ่มแล้วนะครับขบวนยาวมากผีแบบไม่ซ้ำกันเลยตรงนี้เป็นผีจากไหนเนี่ยแม่ผีต้นกระถางอุ้ยแม่ผีอะไรอ่ะกินอะไรระหว่างทางจากนรกมายังโอ้ยกินเบียร์ค่ะไม่แล้วตกนรกเพราะอะไรกินเบียร์มีศีลข้อ5โอ้แล้วเดี๋ยวกลับนรกใหม่มีความใหม่ก็ยังกินอยู่กินในกระทะทองแดงเลยมาก็กินอยู่อยู่สวรรค์ไม่มีเพื่อนมีของกินเยอะนี่ใครคิดจะทำความดีเพื่อหวังจะไปสวรรค์ฟังผู้สูงอายุของเราไว้นรกอยู่นรกเออทำดีทำไมทำดีไม่มีเพื่อนนี่อยู่นรกสบายอาบน้ำร้อนๆอุ่นๆดื่มจิบๆอะไรเย็นๆไปโอเคนี่ก็เป็นความน่ารักนะครับเดี๋ยวใกล้สัก8 2โมงเช้านะแม่เดี๋ยวเพื่อนขบวนแล้วเนาะมาแล้วอันนี้
็นนกคู่ที่กระพริบตาได้อันนี้เป็นขบวนผีกระหังนะครับพ่อจะบินแล้วมาแล้วอันนี้จากบ้านโนนทันกินอีกทีแม่กินอีกทีขบวนยาวมากเลยครับยาวแบบ15บ้านนี่น่าจะยาวเป็นกิโลอ่ะพี่ผีนี่เต็มหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนไปงี้นะไปช้าบ้างเร็วบ้างนะฮะโชว์ความสวยงามสนุกสนานไปสองข้างทางมีชาวบ้านมาร่วมสนุกสนานบ้างทำบุญหยอดเงินให้ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอะไรบ้างนะครับก็น่าใช้เวลาทั้ง2ชั่วโมงกว่าจะไปถึงปลายทางก็คือวัดสมศรีเดี๋ยวจะไปรวมตัวกันที่นั่นอีกทีผีทั้ง 4-500 ตนจะไปเจอที่วัดเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศผีเต็มวัดเนี่ยตอนนี้ขบวนผีสุ่มของเรานะครับมาถึงจุดหมายแล้วอยู่ที่วัดสมศรีโอ้โห4กิโลนะครับที่เดินแห่ขบวนผีกันมาแต่ผีไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไหมครับผีผีสู้ๆเหงื่อแตกเหงื่อแตกเดี๋ยวก็ยังสนุกสนานกันอยู่ทุกคนนะครับมาแล้วเป็นผีที่เข้าวัดได้ไม่เหนื่อยครับพี่ไม่เหนื่อยแต่ว่าต้องสู้ค่ะสู้กับใครสู้กับชีวิตตัวเองไงว่าเป็นประจำปีไงคะอ๋อปีนึงมีครั้งนึงนะได้ขึ้นมาจากนรกกันสักทีนึงนะพี่นะโอเคต้องมีความสุขสุดๆนะได้สุดยอดอ๋อนี่เขาประกวดด้วยลงทุนไม่เท่าไหร่ฮะชุดนี้ไม่แพงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเต้นคู่ตายอ๋อเดี๋ยวมีตอนประกวดต้องมีเต้นกันด้วยใช่ค่ะอ๋อผีสุ่มบ้านนี้สุดยอดอ่ะกางปีกได้ด้วยพอผีสุ่มแต่ละตัวมาถึงวัดนะครับเขาก็จะกระจัดกระจายแล้วถือว่าจริงๆก็เสร็จงานแล้วแหละก็บางคนก็แยกย้ายไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะมีมานั่งอยู่ที่เวทีข้างในเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงละครด้วยแล้วก็จะมีการประกวดผีสุ่มของแต่ละหมู่บ้านทั้ง15หมู่บ้านในตำบลบ้านเล่านะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเวทีแต่ว่าคนที่จะประกวดเนี่ยเขาก็จะถอดหัวสุ่มวางเรียงไว้ก่อนพี่คอนเซปต์คืออะไรครับเนี่ยหมู่ไหนก่อนหมู่13หมู่13บ้านอะไรครับบ้านห้วยม่วงครับบ้านห้วยม่วงผมเห็นมีทั้งเสือเนาะมีทั้งไหมพรมมีทั้งป๊อปคอนบุญข้าวสากอ๋อก็เป็นข้าวโพดป๊อปคอนแล้วก็มีอันนี้ไงยังไงพี่รถตัดขามีข้อเท้าขาดมาห้อยคออยู่ด้วยก็เดี๋ยวขึ้นมากวดเดี๋ยวเขาเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับนี่หัวแรกโอ้โหสวยมากเลยหัวสูงแบบมีเรื่องราวด้วยไม่ใช่สวยอย่างเดียวงานนี้นี่เขาแบบไม่ธรรมดานะงานประจำตำบลแต่ว่าทุ่มเทระดับประเทศอ่ะไม่มีใครยอมใครเดี๋ยวรอดูตอนประกวดตอนนี้นะครับการประกวดผีสุ่มของแต่ละบ้านนะครับในตำบลบ้านเล่านี่ก็ดำเนินไปเรื่อยๆด้วยความสนุกสนานนะครับแต่ละบ้านส่งตัวแทนมาลูกบ้านก็มาเชียร์มีสอบต.ที่สนับสนุนก็มาให้กำลังใจนะครับก็ดำเนินไปด้วยดีซึ่งจริงๆใครจะชนะนี่คงไม่ใช่หัวใจสำคัญแต่ว่าได้มาร่วมกันสนุกสนานอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งงานผีสุ่มเนี่ยการละเล่นก็คงจะจบประมาณนี้นะครับแต่ว่างานนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังจะมีการต้องไปทำบุญข้าวสากในวัน15ค่ำเดือน10ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วจะไปตามการทำบุญข้าวสากต่อจะไปดูต่อนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อตอนนี้เดี๋ยวดูการประกวดผีสุ่มต่ออีกแป๊บนึงครับผีสุ่มเสร็จไปแล้วนะครับก็กลับมาที่บ้านแม่มาลาแล้วก็แม่ๆอีกครั้งนึงเพราะว่าประเพณียังไม่เสร็จต้องเป็นประเพณีนี้มีต่อเนื่องก็คือบุญข้าวสากเหรอแม่ค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันเตรียมค่ะต้องมาเตรียมอะไรบ้างแม่บุญข้าวสากครับมีข
ข้าวตอกแล้วก็ข้าวพองคลุกด้วยมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็งามีข้าวมีฟักทองมีมันเทียนนะคะคแล้วก็มีมันแก้วมันแก้วนี่มันแก้วมันเทศแม่นั่นแหละบ้านเราเรียกหัวมันแก้วเอาเหรอมันแก้วบ้านผมมันสีขาวๆอ่ะคือหลายๆอย่างเนี่ยคือเอามาทำเป็นอะไรแม่เอามาทำเป็นอาหารการกินที่เราจะห่อเป็นข้าวสากอ๋อต้องห่อทีนี้พอห่อเข้าไปแล้วเรียกข้าวสากทางนี้จะเป็นข้าวทางนี้จะเป็นหมากพลูอ๋อครับเอา2 อย่างมารวมกันเรียกเขาว่าข้าวสาก1คู่ก่อนวันที่จะถึงวัน15ค่ำเดือน10ต้องมาเตรียมข้าวสากไว้ก่อนค่ะต้องเตรียมห่อผมห่อด้วยได้ไหมแม่อันนี้มาอันนี้ห่อข้าวใหญ่ก่อนถือไว้ห่อข้าวใหญ่ก่อนที่จะทำก่อนที่จะทำข้าวสากก็ต้องมีห่อข้าวใหญ่ก็เป็นข้าวเหนียวนี่แหละห่อใบตองไว้แล้วก็ห่อปลาดุกปลาดุกย่างทั้งตัวเลยทั้งตัวค่ะก็จะเอามามัดติดกันบ้านละชุดเอาข้าวใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อไปคือทำห่อข้าวสากนะครับใช้ใบตองประมาณนี้ใส่อะไรบ้างครับแม่ยาสูบยาสูบดูแก่นคูนแก่นต้นคูนสีเสียดยาเส้นสีฟันอ๋ออันนี้เก็บไว้ก่อนห่อข้าวสากมี2ห่ออันนึงจะเป็นพวกแบบยาเส้นยาสูบอยู่นี้นะครับอีกการนึงมาทำอีกห่อนึงอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวปลาดุกอีกนะครับแล้วก็อันนี้หมักบกลูกกระบกหมักอึหมักอึหรือว่าฟักทองแล้วก็มันครับแล้วก็มันเทียนค่ะไม่ได้เทียนด้วยมันเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายที่ให้มาแล้วกับข้าวกับน้ำต้องให้อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ก็มีถั่วมีงามีอะไรเขาก็ใส่ไปในนี้ใส่ข้าวตอกแตกไปด้วยครบยังแม่ครบแล้วค่ะห่อนี้นะครับก็จะมีอาหารการกินอาหารการกินทั้งของคาวเนาะข้าวปลาของหวานผลไม้หัวมันลูกกระบอกด้วยมีข้าวตอกอะไรเงี้ยเป็นของหวานด้วยก็คือจะรวมอยู่นี้เป็นของข้าวหวานเนาะสากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ค่ะหมดเต็มแล้วได้หลาย10คู่เลยแล้วที่เหลือเนี่ยมันที่เหลือก็กินค่ะกินค่ะกินเอากินได้เหรอกินได้ค่ะแม่บอกว่าอันนี้กินได้ถ้าห่อแล้วกินไม่ได้ห่อถ้าห่อแล้วกินไม่ได้เราเจตนาเอาผสมกันให้ผีแล้วค่ะงั้นเราจัดการก่อนเดี๋ยวจะเสียของแล้วแม่เนาะนั่นแหละค่ะเรียนน่ากินมากเลยอ่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปวัดกันกี่โมงไปวัดส่วนพ่อแม่ไปจำศีลก็จะไป3ใกล้จะถึง6 โมงประมาณ5:30คนก็จะเริ่มไปวัดได้จ้ะจะตื่นจะพยายามตื่นจ้ะเจอกัน5:30นะแม่โอเคค่ะครับผมค่ะวันนี้ขอกินมันก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5:30ตามเวลานัดหมายกับแม่ๆไว้นะครับแม่มาลาก็มาที่วัดตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ขาวมาสวดมนต์เลยตอนผมมาถึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่พระสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักใกล้ๆ6 โมงตอนนี้นะครับชาวบ้านเริ่มทยอยมาแล้วชาวบ้านมาถึงก็จะมาที่มุมนี้นะครับเอากับข้าวกับปลามาใส่จานต่างๆช่วยอะไรบ้างได้ไหมครับแม่จัดพวกนี้แหละอาหารแล้วคนอื่นมาที่หลังเขาจะใส่อันไหนล่ะแม่ก็ใส่ไปเทินเทินกันไปนี่แหละสาธุ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 แป๊บเดี๋ยวจะทยอยมาไปทั้งหมดเลยแล้วทุกคนมีกับข้าวมานะครับมาถึงก็จะมาแบ่งใส่ในถ้วยที่อยู่แต่ละถาดที่แบ่งเป็นสำรับของพระแต่ละองค์ไปตอนนี้หม้อข้าวสากหม้อข้าวต้มนี่เต็มแล้วนะฮะที่แหละแม่บอกว่าวันนี้วันพระใหญ่คนจะมาเยอะกับข้าวเต็มที่15ค่ำเดือน10สวัสดีครับแม่โอ้โหเอาอะไรมาครับวันนี้มีเส้นมีปลาด้วยโอ้โหสุดยอดทำเองไหมครับโอ้นี่พระจะฉันยังไงหมดอ่ะแม่เยอะขนาดนี้ก็เราก็ต่อไงอ๋อเรากินต่อได้เราก็กลัวเสียได้ขอนึกว่าพระมี11รูปของเยอะขนาดนี้จะฉันยังไงไหวเราปันไปก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาวัดเช้าๆสนุกงี้เหมือนกันนะโอ้ยเราไม่เคยมาวัดเช้าขนาดนี้ไม่หยุดเลยตอนนี้หลังไหลมาหลังไหลเดี๋ยวข้างหลังยังมาเรื่อยฮะข้าวสากข้าวต้มไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้คนก็หลังไหลทยอยมาเรื่อยๆนะครับกับข้าวเต็มพิกาสมเป็นงานบุญข้าวสากเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะรอเวลานะครับพระก็จะเริ่มทำ
พิธีกรรมแล้วก็จะฉันข้าวตอนประมาณสัก6โมงครึ่งแต่ตอนนี้รับบุญข้าวสากต่อกันผมมาเพียบเลยแม่วางนี้ก่อนได้ครับครับแม่ช่วงเวลาที่รอคอยหลังจากที่เราอิ่มบุญมาตั้งแต่เช้าแล้วทำบุญทำทานจิตใจบริสุทธิ์อิ่มอกอิ่มใจได้เวลาอิ่มท้องนะแม่นะชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็กลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่าใครที่อยู่ที่วัดเนี่ยก็กินต่อจากพระได้เลยซึ่งผมอ่ะไม่มีบ้านให้กลับผมก็ต้องมาฝากท้องที่นี่นะแม่นะกินแล้วนะครับน้ำพริกอะไรแม่เจียวเห็ดไข่จ้ะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดตะไคร้เอ้าแล้วเห็ดไข่อ่ะไม่รู้ไม่มีเจ้าของเห็ดไข่รู้น้ำพริกเห็ดไข่อันนี้เห็ดฟางอืมอันนี้แกงเห็ดป่าโอ้จ้าแม่โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยกินของฝากจ้ะฝากแม่ผมเพิ่งเริ่มกินข้าวเองแม่มีของฝากแล้วข้าวก็เยอะแล้วนะคะผมว่ากินไม่น่าจะหมดครบทุกถ้วยอ่ะแม่ก็เอาของฝากไปด้วยผ่านพิธีมาแล้วทั้งข้าวสากหรือกระยาสาดเนี่ยกับข้าวต้มมัดนะครับเอากลับไปกินได้บุญไหมแม่กินในนี้นะเอาไปแจกคนอื่นก็ได้เนาะนี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะครับช่วงหนึ่งของงานผีสุ่มบุญข้าวสากก็หอบมีความสุขมากปีหน้ามาอีกจะมาช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยมาตอน7โมงมาตีห้าครึ่งรู้แล้วว่าเขาทำอะไรปีหน้าผมมา7โมงมาเอาบุญจากกับการกินข้าวพระเหลือช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำบุญถวายปัจจัยทายทานนะครับที่เรียกว่าสลากพัดก็คือแม่ๆเนี่ยจะถือตะกร้ามาตะกร้าก็จะมีปัจจัยใส่ซองไว้มีห่อข้าวสากนะครับมีห่อข้าวใหญ่ด้วยก็จะใส่ไว้ให้วางไว้ให้กับพระภิกษุสงฆ์แบบไม่ระบุแม่มาแล้วหนูว่าทางนี้ลูกแล้วข้าวใหญ่เราต้องไปทางไหนได้แถวเนี้ยเรากำลังจะเอาไปใส่นี่ไงเอาแต่ตรงนี้ออกกับอันนี้กับข้าวต้มค่ะเนี่ยๆยิ่งมันจะมีหม้ออยู่ตรงนี้ก็อันนี้ด้วยห่อข้าวใหญ่แล้วก็ตัวข้าวสากกับข้าวต้มค่ะจะมาใส่ตรงนี้ค่ะวันนี้เราต้องรีบลงไปข้างล่างจ้ะไปต่อครับไปต่อข้างล่างพาดนี้เอานี่พาดตรงนี้พาดยังไงแม่พาดตรงนี้นี่พาดรีบเออให้หมดต้องรีบเหรอฮะใช่ช่วยกันช่วยกันเออแม่นเรียกด้วยเหรอยายใช่เรียกปู่ย่าตายายเรียกว่าอะไรแม่ปู่ย่าตายายมารับไปเด้อมารับไปเด้อแม่นมารับเข้าสารเข้าสารเด้อโอ้โหช่วงนี้นะครับพอเสร็จจากในศาลานี่ต้องรีบลงมาเราวางห่อข้าวใหญ่ไปแล้วไอ้ห่อข้าวเล็กหรือว่าห่อข้าวสากเนี่ยต้องรีบมาลงข้างล่างที่มันเป็นคู่เป็นกิ่งนี้ก็จะมาแขวนไว้ตามกิ่งไม้ตายไงแขวนเสร็จแล้วก็เรียกบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับให้มารับไปนะครับเป็นช่วงเวลานี้พระก็จะตีกองเรียกเป็นช่วงเวลานี้ทุกคนต้องรีบไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันใช่ค่ะโอเคอันนี้แม่บอกว่าจะต่างจากเมื่อเช้าจะต่างจากเมื่อเช้าที่เราแบบว่าเอาข้าวไปถวายอันนั้นก็คือเหมือนถวายบรรพบุรุษได้กินกันแต่ตรงนี้ข้าวสากเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาจะเอากลับไปยังโลกของเขาได้จะเพราะว่ามันเป็นกิ่งเป็นคู่แบกไปได้ถือไปได้อะไรอย่างงี้ถือกลับไปโลกในโลกได้เอาข้าวสากกลับไปกินที่บ้านใช่ค่ะโอเคถ้าใครไม่มาก็กินไม่ได้ใครไม่มาก็ไม่ได้เนี่ยต้องรีบมาช่วงที่เสียงกองเสียงคล้องกำลังตีเนี่ยผีก็จะมารับข้าวสากกลับไปที่ยมโลกตอนนี้ค่ะก็ตีนานไหมแม่ตีนานไหมช่วงเวลานี้ไม่นานค่ะแปลว่าคนต้องรีบผีต้องรีบเหมือนกันถูกต้องผีต้องรีบมาเอาผีก็รีบคนก็รีบตอนนี้เป็นช่วงเวลาผีกินผีกินอยู่แต่เราอ่ะยืนเฝ้าเพราะว่าเดี๋ยวพอจบยังไหมรอจังหวะหมดเวลาผีจะได้กลับมาสู่เวลาของคนก็จะไปเอาไอ้ตัวห่อข้าวสากมาแล้วเดี๋ยวจะไปทำบุญต่อที่นาใช่ค่ะแล้วก็ไปให้ผีตาแห้งที่นาเอ้าเก
็บเลยค่ะแม่บอกได้เวลาไอ้นี่ไม่ใช่ของเราไม่เห็นแม่ไม่ใช่แต่เราเก็บเอาไงคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเราหน้าตามคล้ายๆกันแต่อย่าเอาไปเยอะมากใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเอาเท่าที่เราจะไปถวายต่อ11อันเหมือนเล่นต้นหาดีเหมือนกันเนาะนั่นแหละครบแล้ว11คู่11คู่อันนี้เดี๋ยวแม่จะกลับไปที่นาบ้านแม่แต่บ้านแม่อยู่ไกลเดี๋ยวผมไม่ได้ตามแม่ไปเสร็จพิธีจากที่วัดสมศรีแล้วนะครับแม่ก็จะเอาข้าวสากเนี่ยที่ทำบุญถวายให้กับผีบรรพบุรุษเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายที่อุตก้ามั่งอะไรมั่งกลับไปที่นาตัวเองเพื่อที่จะเอาข้าวสากเนี่ยไปถวายต่อให้กับผีที่ดูแลนานะแม่เนาะเรียกว่าผีอะไรนะผีตาแหกหรือผีเจ้านาซึ่งผมก็ตามแม่ที่อยู่ใกล้ที่สุดกับวัดไปนะครับตอนแรกคุยกันแม่บอกอยู่ใกล้แต่พอเดินไปด้วยแม่ขี่รถเลยคนอื่นบ้างอยู่ไกลเขานั่งรถเครื่องไปเอาคนใกล้เป็นรถ3ล้อถึงแล้วนะแม่นะครับแต่ว่าเราต้องเดินไปตรงทันนาใช่ไหมครับทางน้ำทางน้ำอ๋อเอาไว้ตามทางน้ำไหลนี่แหละอ๋อไม่ได้ไว้บนคันนาไว้ตรงทางน้ำแล้วก็เรียกบอกวางต้องวางหลายที่ไหมหรือว่าที่เดียวเลยใส่ท่อนั่นจะทำอ๋อตามตรงฝั่งนู้นด้วยนี่เป็นไงเรียบร้อยแม่ก็จะไปจุดอื่นด้วยนะครับระหว่างวางข้าวสากแม่ก็จะเรียกตาแหกเรียกถวายพระแม่โพศพอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อนาแม่ใกล้ไม่ไกลวัดแต่ว่ายาว ยาวตลอดถนนเลยมีกี่แปลงต้องเอาไปให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนมีนาเยอะก็ต้องทำข้าวสากเยอะครับแม่มีกี่แปลงจ้ะเนี่ยมี2แปลงอีแปลงนี่กับแปลงทั้งนั้นละอ๋อ2แปลงเนาะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการจบพิธีนะครับผีสุ่มแล้วก็บุญข้าวสากก็ได้มาเห็นแบบโอ้โหประเพณีที่มีทั้งแบบมีความสนุกสนานนะการละเล่นน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าสนุกถ้าเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ได้ดูได้เข้าใจกุศโลบายของพระพุทธศาสนาที่อยากให้คนเราเนี่ยหมั่นทําความดีนะครับเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ใช้กุศโลบายของการเป็นผีที่จะออกมาปีละครั้งเนี่ยที่เป็นผีบรรพบุรุษเราเข้ามาเชื่อมโยงให้เราอยากจะทําบุญนะครับแล้วก็ขณะที่ยังไม่เสียชีวิตเราจะได้ทำดีด้วยลูกหลานภายภาคหน้าจะได้คิดถึงเราในแง่ดีเราจะได้ทำบุญมาเผื่ออานิสงส์ให้เราด้วยในชาติที่เราต้องไปอยู่ในภพหน้านะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สวยงามสนุกสนานไงถ้าคุณผู้ชมมีงานเทศกาลประเพณีดีๆแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอยากจะไปร่วมอยากจะไปมีความสุขสนุกแบบนี้ทุกๆที่ที่ไปได้เลยนะครับยังไงก็กลับมาติดตามรายการกินไปทั่วมั่วบ้านงานได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยังสนุกอยู่เลยเราเต้นสอนผมเต้นสักเดินวนสักหนึ่งรอบได้ไหมแม่เสี่ยวหน่อยยุคทักทำนาพาจานนาวาเป็นแหล่งกุ้งใหญ่เสี่ยวหน่อยจิ้งหวานเลี้ยงใหม่ให้สาอ่อนตอนนี้แนวใดแนวใดคะแนวใดแนวใดมาไว้ใส่กระเป๋านั้นละนานานวนนาอมรินทร์ทีวี